เมื่อวานนี้อาจารย์ออสวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์มอเกษตรออกมาโพสต์ภาพการแถลงข่าวภาพนึงแล้วก็บอกว่าจะไปร้องตำรวจไซเบอร์ให้มีการตรวจสอบทนายชื่อดังระดับโลกรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ครับอาจารย์ออสเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นใครนะคะแต่โอ้โหหลายคนเห็นภาพรู้เลยว่าน่าจะหมายถึงกรณีของสวหมอเกตคือเบลอแล้วก็ไม่มิดอ่ะเบลอยังไงให้รู้ล่าสุดวันนี้ปรากฏว่าเดินทางไปร้องเรียนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามีความคืบหน้าจากทนายเดชาด้วยว่าใช่รูปตัวเองหรือเปล่าค่ะล่าสุดอาจารย์ออสนะคะเดินทางไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ตำรวจไซเบอร์นะคะแจ้งความกับ3บุคคลโดยใช้คำว่าดร.ส.เสืออาจารย์ที่ปรึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยกอไก่และทนายดอเด็กนี่ตามภาพที่โพสต์ไว้แล้วก็เบลอหน้านะคะในความผิดฐานพรบคอมพิวเตอร์กรณีที่ทั้ง3คนออกมาแถลงข่าวบิดเบือนความเป็นจริงทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและเกิดความเข้าใจผิดเรื่องการศึกษาของสวคนดังโดยพฤติการนั้นเชื่อว่าเข้าข่ายความผิดการอ้างมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE มีตัวตนจริงอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและการเอาเอกสารมาอ้างใช้รับรองวุฒิการศึกษาการสมัครสวคนดังกล่าวรวมถึงอ้างหน่วยงานของไทยหลายหน่วยงานว่ารับรองการศึกษาของสถาบันดังกล่าวเช่นกพ.รัฐบาลไทยรวมถึงกกต.โดยอาจารย์ออเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงเว็บไซต์ของสถาบันดังกล่าวนะคะบอกว่ามีการเอารูปอาจารย์คนไทยซึ่งเคยถูกไล่ออกจากมหาลัยรัฐเนี่ยไปโฆษณาชักชวนด้วยจึงมองว่าการแถลงข่าวของทั้ง3ท่านน่าจะผิดพรบ.คอมไปฟังเสียงค่ะกกต.อนุญาตให้ใช้ในการกรอกใบสมัครแสดงคุณวุฒินะครับแต่ล่าสุดทางกกต.ก็แจ้งนะฮะว่าเขาไม่ได้คือวุฒิเนี่ยจะต้องผ่านการรับรองจากกพ.หรือว่าสำนักงานปลัดอว.เท่านั้นนะครับในส่วนของตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับก็มีการยืนยันว่าสามารถนำมาใช้ได้ในประเทศไทยโดยปกตินะซึ่งตำแหน่งศาสตราจารย์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับจะต้องเป็นตำแหน่งที่ได้รับโปรดเกล้าประกาศในราชกิจจานะครับถึงจะใช้คำว่าศาสตราจารย์นำหน้าได้นะครับโดยเฉพาะการใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ในเอกสารราชการตรงนี้ถือว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จนะครับการแถลงข่าวดังกล่าวสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมไทยอย่างมากคือทั้งในโพลแล้วก็การแถลงข่าวอาจารย์ออสไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยแต่ว่าในภาพใน Facebook ของอาจารย์ออสเนี่ยใครเห็นก็รู้ มองจากดาวอังคารก็รู้ว่าหมายถึงทนายเดชาจุกรูล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราติดต่อไปที่ทนายเดชานี่ภาพเดียวกันวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันว่าเรื่องที่อาจารย์ออสไปร้องตำรวจไซเบอร์ทนายเดชามีความเห็นว่ายังไงคะไม่อยากให้ราคาคนพวกนี้นะเพราะว่าคดีมันไม่ได้มีมูลอะไรอย่างที่เขาว่านะไม่อยากให้ราคานะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขานะจำไม่ได้หรอครับผู้ชายที่ยืนตรงกลางถือรูปอยู่คล้ายตัวเองไหมคะไม่อยากจะไปให้ราคากับคนพวกนี้มันมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ทำงานอยู่แล้วทั้งกกต.ทั้งอะไรต่างๆเขาทำอยู่แล้วนะให้คนพวกนี้จะมาเอาเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยไปหาสงหาแสงแล้วสุดท้ายก็ตกลงไปด้วยการขายของอะไรเงี้ยนะขายของครับอ่าขายของผลิตภัณฑ์กันเลยนั่นเองครับอ๋อกังวลไหมคะไม่เลยไม่ได้รู้สึกอะไรคือมันไม่มีราคาเลยไม่รู้จะไปกังวลอะไรอ๋อยังจุกรูได้อยู่จุกรูเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยคือไม่กังวลอะไรนะคะจริงๆทั้ง2คนนี้ก็เป็นคู่ที่เป็นคู่ปรับกันมาตลอดแล้วต้องรอดูว่าหลังจากนี้ทนายเดชาจะว่ายังไงบ้างค่ะครับ